นอกจากเครื่องของพักประชาธิปัตย ที่ได้รับการจับจ้องมากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินก็เป็นอีกชื่อหนึ่งค่ะที่จนถึงวินาทีนี้เนี่ยยังเป็นชื่อที่พักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลจะเสนอให้โหวตในการประชุมรัฐสภาให้เลือกเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไปนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมกว่าจะถึงวันนั้นไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าทันทีที่มีความชัดเจนแล้วว่าพักเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาการตรวจสอบคุณสมบัติหรือว่าทั นักิเนี่ยมันก็เริ่มเข้มข้นขึ้นค่ะอย่างคนแรกที่เปิดฉากหนีไม่พ้นคุณชูวิทย์นะคะนอกจ,กจากจะเคยวิเคราะห์ผ่านทางเพจ Facebook ฟันธงบอกว่าชื่อนายกคนต่อไปเนี่ยจะเป็นคนตัวสูงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสง่างามค่ะเพราะว่ามีนิติกรรมอําพรางเลี่ยงภาษีติดตัวอยู่ก่อนที่จะเปิดหน้าแถลงใหญ่เรื่องนิติพนิติกรรมอําพรางเรื่องของการซื้อขายที่ดินบนถนนสารสินมูลค่า1570ล้านบาทโดยบริษั สัตมหาชนจำกัดแสนสิริที่เกิดขึ้นเมื่อปี2562คุณชีวิตบอกว่ามีการใช้วิธีแบ่งโฉนดที่ดิน แปลงใหญ่ออกเป็น12โนดแล้วค่อยๆแบ่งโอน12วันเพื่อเลี่ยงภาษี500ล้านบาทและนี่แหละคะ่ะก็เป็นที่มาที่ทำให้คุณเศรษฐามอบหมายให้นายวินยัติชาติมนตรีที่เป็นทนายความไปยื่นฟ้องเอาผิดกับคุณชูวิทย์ในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะยื่นฟ้องไปแล้วต่อศาลอาญารารชดาในวันนี้เมื่อ10นาฬิกาที่ผ่านมาเรียกค่าเสียหาย500ล้านบาทค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานแบบนี้นะคะกรมที่ดิน บอกว่าดูในรายละเอียดเรื่องของข้อกล่าวหาเลี่ยงภาษีนี้เหมือนกันแต่เบื้องต้นบอกได้ว่าเรื่องของการแบ่งขายที่ดินถ้าเกิดเป็นที่ดินส่วนบุคคลต่างคนต่างก็มีสิทธิ์ของตัวเองในการที่จะแบ่งขายได้เพื่อที่จะเสียภาษีเฉพาะ แปลงที่ตัวเองแบ่งขายเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็มองได้เหมือนกันว่าไม่ใช่การเลี่ยงภาษีค่ะแต่คุณผู้ชมสำหรับคุณชูวิทย์ถึงจะรู้นะคะว่าน่าจะโดนดำเนินคดีก็บอกมาเลยบอกไม่กลัวค่ะตอนนี้มี21คดีอยู่ในกระเป๋าแล้วแล้วก็ยืนยันบอกว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนสามารถที่จะยื่นให้กับ อปชมาสอบในเรื่องนี้ด้วยก็จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็โพสต์ด้วยตั้งข้อสังเกตในเรื่องภาษีบอกว่าสรุปเป็นการวางแผนภาษีหรือวางแผนโกงภาษีกันแน่คุณชูวิทย์อยากให้มองไปที่เจตนาและวิธีการในการแกล้งทยอยโอนรับกรรมสิทธิ์ทุกวันจนครบแปลงใหญ่แล้วค่อยๆโอนให้กับบริษัทแสนสิริทุกวันจนครบ คุณชูวิทย์มองว่านี่เป็นการตีความแบบสีธนนชัยค่ะแล้วค่อยสรุปว่าคนที่เป็นนายทุนมีเจตนาเลี่ยงภาษีแบบนี้จะเหมาะสมน่าไว้วางใจให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เรื่องนี้คนไทยคงจะต้อง ตัดสินใจกันเองนะคะคุณผู้ชมการตรวจสอบมันคงไม่จบแค่นี้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้สวสมชายแสวงการก็เคยโพสต์ถึงคุณสมบัติแคนดิเดตของเพื่อไทยของแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยเหมือนกันบอกว่าถ้าดูแค่คุณสมบัติเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตการฝ่าฝืนจริยธรรมเนี่ยก็คงไม่น่าจะผ่านแล้วนะคะแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่เคลื่อนไหวแล้วคุณเรืองไกรล,ลีกิจวัฒนะค่ะคนนี้เคยยื่นเรื่องจนสอบคุณพิธา สอยคุณพิธาได้เบื้องต้นไปแล้วนะคะล่าสุดก็บอกว่าเตรียมประสานไปยังสอวเสรีสุรวรรณพานนท์ประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่ประชุมกันเช้าวันนี้ล่ะคะ่ะบอกว่าให้สอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการเลี่ยงภาษีนี้ด้วยเหมือนกันค่ะเรื่องที่คุณเศรษฐาอธิบายดูจะยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวในทวิตเตอร์ร้อนแรงไม่แพ้กันเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องที่คุณเศรษฐาเนี่ย โพสผ่านทวิตเตอร์ระบุว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีแฮกทวิตเตอร์แอคเคาท์ของผมแก้ไขข้อความเดิมเพื่อปลุกปั่นและสร้างความเข้าใจผิดตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดแล้วในเวลาต่อมาก็โพสต์ขึ้นใหม่อีกโพสตหนึ่งบอกว่าให้กําลังใจเจ้าหน้าที่กําลังให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค่ะส่วนข้อความในอดีตท,ทุกข้อความที่ตัวเองเขียนไปทุกเรื่องมีที่มาที่ไปต่างวาระต่างอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานั้นก็รู้สึกเสียใจต่อ ข้อความในอดีตที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้อ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็บอกว่าผมจะไม่ลบข้อความเหล่านั้นเพื่อเป็นเครื่องเตือน,อนใจว่าในอดีตผมเคยมีความคิดและทัศนคติอย่างไรและควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นค่ะทีนี้คนในทวิตเนี่ยเขาทวงถามนะคะว่าอสรุปโพสต์ไหนกันข้อความไหนกันที่บอกว่าถูกแท็กแล้วแก้ให้เสียหาย แต่เท่าที่ติดตามประมวลมาก็เชื่อได้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโพสต์เมื่อหลายปีก่อนนะคะบางโพสเนี่ยอาจจะร่วม10ปีแล้วเหมือนกันที่เป็นการโพสต์ในลักษณะที่ดูแล้วจะไม่ค่อยให้เกียรติกับคนอื่นมีการวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของสายการบินแห่งชาติที่ไปกระทบแล้วก็มีทัศนคติในเชิงดูแคลนคนที่มีน้อยกว่าค่ะก็เลยถูกหยิบยกในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อคนหลายๆกลุ่มกลายเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ก่อนที่คุณเศรษฐาจะโพสต์ ล่าสุดนี้เองค่ะ